คือตอนนั้นอยู่ต่างประเทศเนาะใช่ค่ะตอนที่คุณพ่อเสียอยู่ต่างประเทศค่ะทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเล่าย้อนไปก่อนที่ท่านเป็นอะไรยังไงป่วยเป็นอะไรก็จริงๆแล้วเพิ่งรู้ว่าท่านป่วยตอนประมาณสงกรานต์นะคะที่ประมาณต้นปีอะค่ะแล้วก็รักษามาเรื่อยๆค่ะก็พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลปกติทั่วไปนะคะแต่แกเพิ่งมีอาการเมื่อไม่นานมาเนี้ยค่ะช่วงประมาณต้นเดือนนี้เองค่ะอย่างก่อนที่พี่จะไปคือตอนอาการคุณพ่อก็ยังไม่ได้แย่ตอนใช่ค่ะก่อนที่หนูไปวันที่6ก็คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลแล้วค่ะก็ดูแลท่านอยู่ตอนนั้นอาการถือว่าตอนนั้นก็เริ่มแล้วค่ะคุณพ่อเริ่มมีอาการแบบท้องอืดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแกก็ไม่มีแรงตัวเหลืองอะไรเงี้ยค่ะเริ่มมีอาการเราก็ยังไม่ทราบมากก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลก็อยู่ยาวตอนนั้นกังวลหรือยังไงคะเพราะตัวเองต้องบินไปต่างประเทศด้วยเนาะก็ตอนแรกแกเหมือนอาการดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีการส่องกล้องแล้วก็ผ่าตัดเล็กนิดหน่อยอะค่ะแกก็ดีขึ้นแต่พอหลังจากนั้นไม่นานก่อนที่จะไปนะคะแกก็เริ่มค่อยๆสุดลงก่อนที่เราจะไปเราได้มีโอกาสได้แบบคุยกับคุณแม่คุยค่ะมีอะไรกับคุณคือเหมือนจริงๆก็ทราบนะคะว่าคือก่อนที่ใช่ก็แกก็ค่อนข้างขุ่นประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็คุยกับคุณพ่อแล้วแหละว่าแบบเหมือนก็บอกแกทุกอย่างในสิ่งที่ในสิ่งที่อยากบอกอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็พยายามบอกทุกอย่างเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่าจะกลับมาไม่ทันตอนที่อยู่ที่นู่นก็ยังวิดีโอคอลคุยกับท่านตลอดนะคุยค่ะก็โทรเฟซไทม์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คุยได้นิดหน่อยคุณพ่อก็จะแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยแสดงว่าเหมือนว่าอย่างก่อนนั้นหมอเองก็บอกว่าให้เราทำใจไปแล้วคือก็จริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมาคือหนูไปกับคุณพ่อตลอดทุกครั้งที่แบบไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะคือจะค่อนข้างทราบทุกอย่างแหละว่าอาการคุณพ่อเป็นแบบไหนอยู่ในขั้นไหนแล้วตอนนี้ค่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะทราบทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยค่ะก็ทราบตลอดก็เลยแบบจริงๆก็ทำใจมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าท่านเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วตอนที่ตรวจพบตอนนั้นท่านอาการหนักขนาดไหนนะคะตรวจพบตอนนั้นก็จริงๆท่านก็เหมือนแบบปวดมากกว่านะคะแล้วเราก็นึกว่าคงปวดทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะตอนช่วงนู้นนะคะแล้วก็เลยไปตรวจก็ทำการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจทุกอย่างก็ถึงรู้ว่าเป็นแต่ว่าระยะก็ท้ายๆอะค่ะตอนนั้นแบบเป็นกำลังใจให้กันและกันยังไงบ้างก็เสมอค่ะเป็นตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบคุณพ่อสู้ที่สุดเท่าที่สู้ได้แต่ตอนเราที่อยู่ญี่ปุ่นตอนนั้นคือการทำงานนี่คือจะคลอดจิตใจอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ตอนนั้นทำงานก็พยายามทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาก็จ้างเราไปทำงานอ่ะโน้ตเราก็ไม่อยากแบบทำได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะพยายามเท่าที่ทำได้จริงๆค่ะก็ไม่ได้กลับมาทันรถน้ำศพเหมือนกันใช่ค่ะก็คือเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนะคะเขาเพิ่งได้มาวันนี้วันแรกเหมือนกันตอนที่คุณพ่อคือพอดีหนูอยู่ที่นู่นนะคะคือก่อนไปอ่ะก็เห็นอาการคุณพ่อมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วพอไปถึงก็ปกติจะมีไลน์กรุ๊ปที่บ้านนะคะแต่วันนั้นถามก็จะแบบเงียบที่บ้านก็จะไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยก็จะถามทุกวันว่าแบบวันนี้แบบป้าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นก็เงียบก็เริ่มแปลกๆสุดท้ายก็โทรไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเออมาพูดได้เลยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องห่วงก็เลยทราบแสดงว่าทราบคนสุดท้ายทราบคนสุดท้ายแล้วเป็นนาทีที่ทราบใจเสียขนาดไหนก็
คือตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเหมือนมาเป็นระยะอยู่แล้วค่ะอย่างที่ทราบคือด้วยสิ่งที่คุณพ่อเป็นค่อนข้างจะหายค่อนข้างยากรู้เลยอะค่ะมันก็เลยเหมือนทำใจมาสักระยะนึงแล้วอย่างเราเองต้องเข้มแข็งให้คุณพ่อเห็นยังไงบ้างก็พยายามเข้มแข็งค่ะคุณพ่อก็คุยกันคุณพ่อก็บอกว่าแบบเศร้านิดเดียวพอนะอะไรเงี้ยก็จะพยายามอะไรที่ยังไม่ได้พูดจริงๆพูดไปหมดแล้วค่ะก็แบบตอนที่คุณพ่อยังแบบว่ารู้เรื่องอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็พูดไปหมดแล้วจริงๆก็บอกแกไปแล้วค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกคนนี้หรือว่าแบบพี่ๆน้องๆคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้ชีวิตต่อไปได้อยู่แล้วก็จะคอยคิดถึงท่านเสมออย่างตอนที่มาถึงเห็นน้องแพทได้ไปคอนโรงบอกตอนนั้นเขาพูดอะไรกับคุณพ่อไหมคะก็พูดค่ะพูดบอกว่าแบบกลับมาแล้วนะไปทำงานเพราะก่อนตอนแรกก็ก่อนจะไปญี่ปุ่นก็บอกว่าป้ารอก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ทันคุณแม่ครอบครัวสภาพจิตใจก็คงคล้ายๆกับหนูแล้วค่ะก็อย่างที่บอกคือทุกคนเหมือนทราบมาตั้งแต่นานมาแล้วก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในระหว่างทางมันก็เหมือนมีอุปสรรคมีคือบางทีคุณพ่อก็ท้อบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบพยายามให้แกให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เชื่อว่าแบบคุณพ่อสู้มาเต็มที่แหละจริงๆแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เขาก็แบบไปสบายจะได้ไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยค่ะพี่แดนให้กำลังใจยังไงบ้างไหมคะก็ให้ค่ะให้เยอะมากค่ะก็โทรคุยตลอดอะไรเงี้ยค่ะในช่วงวันสองวันได้ฝันถึงคุณพ่อบ้างหรือยังคะยังเลยค่ะคือหนูแบบทำงานตื่นเช้าแล้วดึกมากแล้วก็แบบเหนื่อยมากจริงๆก็เลยแบบหลับสนิทเลยค่ะยังไม่ได้ฝันอะไรโอเคนะโอเคนะ